ค่ะค่ะเรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะการศึกษาเรื่องเด็กกำพร้าจากโควิด -19 ในประเทศไทยนะคะก็เป็นการริเริ่มของคุณหมอวิโรจน์ตั้งเจริญเสถียรนะคะวันนี้ท่านก็ได้มาร่วมในงานกับเราด้วยนะคะร่วมกับคุณทิพาพรจันทมาคุณพุทธิปัญญาเรืองสมจากสำนักงานพัฒนานโยบายระหว่างประเทศหรือ IHPP ค่ะร่วมกับนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและคุณสัญชัยเตชนิพิวัฒน์คุณลักษณาอภิรติปัญญานะคะจากสำนักการบริหารการทะเบียนนะคะของกระทรวงมหาดไทยและร่วมด้วยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมนำโดยศาสตราจารย์ดร.ปัทมาว่าพัฒนาวงศ์และดิฉันจงจิตดุจธิรงค์เป็นผู้นำเสนอการศึกษาในวันนี้ค่ะข้อมูลนี้นะคะก็ได้นำเสนอแล้วนะคะเผยแพร่แล้วที่วารสาร Frontier in Public Health เมื่อปีที่แล้วนะคะท่านไหนสนใจก็สามารถติดตามได้ค่ะค่ะสำหรับการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการติดเชื้อโควิด -19 นะคะก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของประชากรแล้วก็เศรษฐกิจในภาพรวมนะคะทำให้มีเด็กกำพร้าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนะคะคาดว่าจะมีเด็ก 10.5 ล้านคนทั่วโลกนะคะที่กลายเป็นเด็กกำพร้าอันเนื่องมาจากการที่พ่อแม่นั้นติดเชื้อโควิด -19 ค่ะเมื่อกรกฎาคม2565นะครับที่ผ่านมาประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ประมาณ 4.7 ล้านคนและเสียชีวิตจำนวน 34,371 รายค่ะการเสียชีวิตนี้ทำให้ส่งผลให้เกิดเด็กกำพร้าเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นจำนวนมากนะคะการเป็นเด็กกำพร้านะคะส่งผลกระทบให้การเติบโตแล้วก็พัฒนาการของเด็กนั้นมีปัญหานะคะแล้วก็โดยเฉพาะเด็กที่สูญเสียพ่อแม่ตั้งแต่อายุยังน้อยนั้นยังต้องเผชิญกับผลกระทบเชิงลบต่อชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็สภาพจิตใจค่ะดังนั้นทั่วโลกนะคะจึงให้ความสัมพันธ์กับการช่วยเหลือเด็กกำพร้าค่ะเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นประชากรกลุ่มเปราะบางนะคะค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้นะคะต้องการที่จะคาดประมาณจำนวนเด็กกำพร้าค่ะที่มีการสูญเสียพ่อและหรือแม่นะคะรวมทั้งญาติคนอื่นๆอันเนื่องมาจากการติดเชื้อโควิด -19 ค่ะนอกจากการที่เราจะสนใจการสูญเสียพ่อแม่แล้วส่งผลให้เป็นเด็กกำพร้านะคะเราก็ยังสนใจการสูญเสียญาติคนอื่นๆด้วยเนื่องจากว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าของครอบครัวในการที่จะช่วยเลี้ยงดูเด็กๆค่ะสำหรับเด็กกำพร้านะคะหมายถึงเด็กอายุที่ต่ำกว่า18ปีนะคะที่สูญเสียพ่อแม่คนหนึ่งหรือทั้งสองคนด้วยสาเหตุการเสียชีวิตใดๆค่ะแต่การศึกษานี้นะคะโฟกัสเฉพาะกลุ่มเด็กที่เสียชีวิตอันเนื่องมาจากที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากโควิด -19 ค่ะเราได้นำข้อมูลนะคะของผู้เสียชีวิตอันเนื่องจากโควิด -19 จากโรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะในช่วงเมษายน2563จนถึงกรกฎาคม2565นะคะจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนนะคะของผู้เสียชีวิตเข้ากับฐานข้อมูลของทะเบียนราษฎรค่ะของครัวเรือนทั่วประเทศนะคะด้วยการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของสำนักการบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยค่ะขั้นตอนในการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะมี2ขั้นตอนด้วยกันในขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นการตรวจสอบเด็กกำพร้าที่สูญเสียพ่อและหรือแม่นะคะโดยจะเป็นการนำข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากโควิด -19 นะคะตรวจสอบว่ามีบุตรอยู่ในบ้านที่อายุน้อยกว่า18ปีหรือไม่นะคะถ้ามีถ้าใช่นะคะแสดงว่าเป็นเด็กกำพร้าที่สูญเสียพ่อและหรือแม่ค่ะแต่ถ้าไม่ใช่นะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ค่ะคือเป็นการตรวจว่าเด็กสูญเสียปู่ตาย่ายายหรือญาติคนอื่นๆหรือไม่นะคะเราก็ได้มีการนำเลขประจำตัวประชาชนนะคะของบุตรคนที่อายุมากกว่า18ปีนะคะมาตรวจดูว่ามีบุตรที่อายุต่ำกว่า18ปีอยู่ในบ้านเดียวกันหรือไม่ถ้ามีก็แสดงว่าเด็กสูญเสียปู่ตาย่ายายค่ะแต่ถ้าไม่ใช่นะคะก็จะเป็นการสูญเสียญาติคนอื่นๆค่ะค่ะสำหรับในช่วงเมษายน2563จนถึงกรกฎาคม2565นะคะมีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 ในประเทศไทยจำนวน 42,198 รายค่ะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงและส่วนมากก็จะอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะคะคิดเป็นประมาณ 74% ค่ะ
จากการศึกษานะคะเราพบว่ามีเด็กกำพร้าพ่อและหรือแม่จำนวน 4,139 คนค่ะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเล็กน้อยนะคะและส่วนมากอายุ10ปีขึ้นไปค่ะนอกจากนี้เรายังพบว่าเด็กกำพร้าที่อายุต่ำกว่า5ปีนะคะมีจำนวน452คนหรือคิดเป็นประมาณ 11% ค่ะเป็นผู้หญิงนะคะมากกว่าผู้ชายค่ะซึ่งกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่เปราะบางมากนะคะแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือมากเป็นพิเศษค่ะค่ะนอกจากนี้เราก็ยังพบว่าเด็กที่สูญเสียญาตินะคะรวมทั้งพ่อแม่ปู่ตาย่ายายและญาติคนอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมามีจำนวน 58,068 คนนะคะส่วนมากก็จะอายุ10ปีขึ้นไปนะคะประมาณ 58% ส่วนที่อายุต่ำกว่า5ปีนะคะมีประมาณ 16% ค่ะสำหรับภาพนี้นะคะภาพทางด้านซ้ายนะคะเป็นแผนที่ที่แสดงจำนวนผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 จำแนกตามจังหวัดแล้วก็ควินทายค่ะจังหวัดที่มีสีแดงนะคะหมายถึงว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากนะคะถัดไปก็คือเฉดสีไล่ลำดับกันลงมาจนถึงน้อยสุดที่เป็นสีเขียวนะคะจะเห็นว่าการกระจายตัวของจำนวนผู้เสียชีวิตที่มีจำนวนมากนะคะอยู่ในโซนของจังหวัดกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้ค่ะส่วนภาพทางด้านขวานะคะเป็นแผนที่ที่แสดงเด็กที่สูญเสียพ่อแม่ปู่ตาย่ายายและญาติคนอื่นๆนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะภาพการกระจายตัวของเด็กกำพร้านะคะที่สูญเสียญาติเนี่ยค่ะจะกระจุกตัวอยู่แถบกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ขยับไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้ค่ะค่ะจากภาพนี้นะคะก็จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้เสียชีวิตนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วจากกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงมหาดไทยด้วยกันทำให้เราสามารถระบุได้ว่าเด็กที่กำพร้าและต้องการความช่วยเหลือเนี่ยค่ะอยู่ที่อยู่ไหนอยู่จังหวัดไหนฉะนั้นเราสามารถจะให้ความช่วยเหลือในเชิงรุกได้ค่ะสุดท้ายนะคะเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายค่ะสำหรับเด็กกำพร้าจากโควิด -19 นะคะซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือมากเป็นพิเศษนะคะหน่วยงานของภาครัฐควรที่จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลของเด็กกำพร้าเข้ากับการเข้าถึงการศึกษาแล้วก็พัฒนาการก่อนวัยเรียนนะคะของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็กระทรวงศึกษาเพื่อป้องกันเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วก็นำเด็กที่หลุดออกจากระบบแล้วกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะกรมกิจการเด็กเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะควรที่จะให้ความช่วยเหลือในเชิงรุกด้วยการสนับสนุนเงินสงเคราะห์กับเด็กนะคะกับครอบครัวของเด็กกำพร้าเนี่ยจำนวน 2,000 บาทตามสิทธิสวัสดิการเด็กและครอบครัวที่ครอบคลุมถึงเด็กกำพร้าทุกคนจนถึงอายุ18ปีค่ะแล้วก็ควรจะมีการจัดระบบการติดตามสุขภาวะร่างกายแล้วก็จิตใจของเด็กกำพร้าต่อเนื่องจนถึงอายุ18ปีแล้วก็ควรที่จะส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัยแล้วก็บรรเทาผลกระทบเชิงลบทางด้านจิตใจด้วยค่ะค่ะสุดท้ายนะคะผลกระทบของโควิด -19 นะคะยังไม่จบนะคะอันนี้ขอยืมภาพมาจากข่าวของกสศที่บอกว่าโควิด -19 ยังไม่จบเช่นเดียวกันค่ะผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ยังไม่จบค่ะเรายังคงต้องให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเด็กและเด็กกำพร้าค่ะเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มประชากรเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือมากเป็นพิเศษเพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศนะคะขอบพระคุณค่ะ